วันนี้จะมีอาหารที่ขึ้นชื่อในพื้นที่มาให้ชิมกันครับคือกุ้งเหยียดแกงคั่วหอยเชนใบชะครามแล้วก็ใบชะครามสดๆกับที่ต้มแล้วครับแล้วก็ข้าวเกี๊ยวกุ้งครับเชิญชิมได้เลยครับไปจะเป็นการทำฟาร์มหอยแครงครับวัตถุประสงค์ที่เราจะทำฟาร์มหอยแครงก็เพราะว่าจากการสัมภาษณ์ลุงเอ็ดแล้วก็ชาวบ้านพบว่าเดิมชาวบ้านเคยทำประมงเพาะเลี้ยงในป่าชายเลนแต่ในปีพ.ศ. 2515ชาวบ้านเริ่มมีการตัดป่าชายเลนเพื่อไปทำนากุ้งค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำประมงเพาะเลี้ยงอย่างเดิมควบคู่ไปกับการรักษาป่าชายเลนจะเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านมากกว่าการรักษาป่าชายเลนอย่างเดียวค่ะและจากการสังเกตแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมปี2523พบว่าบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นมาค่ะก็เลยเราก็เลยจะทำฟาร์มหอยแครงบริเวณนั้นจะได้ไม่ต้องตัดป่าชายเลนที่มีอยู่แล้วค่ะเราจะทำฟาร์มหอยแครงไปเพื่อสร้างรายได้ที่มากขึ้นและสร้างอาชีพที่หลากหลายให้ชาวบ้านค่ะเราจะสร้างฟาร์มหอยแครงที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดครับหรือหลังแนวทอชอเพราะว่าจะมีคลื่นที่เบาเนื่องจากแนวทอชอช่วยชะลอคลื่นแล้วครับและมีพื้นที่ในการทำทำให้ไม่ต้องไปตัดป่าชายเลนครับเราจะสร้างตอนที่มีลมทิศตะวันตกเฉียงเหนือพัดเข้ามาเพราะว่าจะมีการไหลเวียนของน้ำจืดและน้ำเค็มทำให้มีแพลงก้อนเข้ามาครับซึ่งเป็นอาหารของหอยแครงแล้วก็จะมีลูกหอยแครงที่โดนคลื่นซัดเข้ามาทำให้ประหยัดต้นทุนในการซื้อหอยแครงครับเราจะให้ชาวประมงพอเพียงที่เคยทำก่อนปี2515กลับมาทำเพราะจะได้รู้วิธีการทำฟาร์มหอยแครงครับขั้นตอนการทำฟาร์มหอยแครงก็คือ 1. เราต้องรวบรวมกลุ่มชาวประมงก่อนปี2515มาประมาณ30คนจากนั้นให้เขาไปดูพื้นที่หลังงานทอชอขนาดพื้นที่ 2,061 ตารางเมตรค่ะแล้วก็ให้สมาชิกในโครงการเขียนรายชื่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้มาให้หัวหน้าโครงการเพื่อไปซื้อค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็มีเชือกไนลอนตาข่ายกันน้ำแล้วก็ไม้ไผ่ค่ะซึ่งไม้ไผ่เราสามารถหาได้จากในหมู่บ้านค่ะขั้นที่2ก็คือเราจะปักไม้ไผ่ข้างหน้ากับแนวทอชอทั้ง3ด้านให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมความยาวไม้ไผ่ประมาณ 5.4 เมตรค่ะโดยปักลงดิน 1.6 เมตรแล้วปักโผล่ขึ้นดิน 3.4 เมตรค่ะเราจะปักไม้ไผ่ด้านละ257ลำหรือว่ารวมทั้ง3ด้านก็ประมาณ 1,542 ลำค่ะแล้วเราก็จะพันตะข่ายล้อมรอบด้านในของไม้ไผ่เพื่อไม่ให้หอยแครงมุดดินออกมาขั้นตอนที่3ก็คือเราจะใช้เชือกไนลอนหรือเชือกขี้ม้าในการผูกไม้ไผ่แล้วก็ตะข่ายเข้าด้วยกันเพราะว่าจากการศึกษาว่าเชือกไนลอนแล้วก็เชือกขี้ม้าทนทานต่อกระแสน้ำค่ะขั้นตอนที่4ก็คือเราจะรอน้ำขึ้นแล้วก็พักป่อ1สัปดาห์เพื่อให้มีแพลงต้นซึ่งเป็นอาหารของหอยมาสะสมตัวอยู่จากนั้นเราก็จะหว่านหอยลงบ่อ500ตัวทั่วๆบ่อโดยใช้โครงหรืออุปกรณ์ที่ใช้คล้ายๆคาดในการเกี่ยค่ะขั้นตอนที่5เราก็คือจะเลี้ยงหอย 4-5 เดือนหรือ 6-8 เดือนตามพันธุ์ของหอยให้หอยโตเต็มวัยค่ะระหว่างการเลี้ยงเราต้องหาเวรในโครงการในการเกลี่ยทุกๆ15วันและทุกๆเดือนค่ะเพื่อไม่ให้หอยมาติดกันแล้วก็แย่งอาหารกันค่ะระหว่างการเลี้ยงเราก็ต้อง
ระวังศัตรูของหอยแครงเช่นปลากระเบนหรือว่าปลาหมอค่ะขั้นตอนที่6ก็คือจะให้สมาชิกในโครงการหีบกระดาษเลนไปเก็บหอยค่ะหอยที่ได้ส่วนหนึ่งนำไปขายที่ตลาดด้านนอกชุมชนตลาดด้านนอกชุมชนเราต้องใช้เรือเล็กในการขนส่งสินค้าไปขายซึ่งเรือเล็กลำหนึ่งรับน้ำหนักได้ประมาณ60กิโลก็เท่ากับประมาณหอยแครง3ตะกร้าใหญ่ค่ะนำรายได้ที่ได้จากส่วนนี้ไปให้สมาชิกในโครงการแบ่งกันค่ะและหอยแครงอีกหนึ่งส่วนจะนำไปแปรรูปเป็นหอยแครงลวกจิ้มแกงคั่วหอยแครงใบชะครามแล้วก็ยำหอยแครงค่ะรายได้ในส่วนนี้เราจะนำไปเป็นกองทุนสำหรับฟื้นฟูพัฒนาชุมชนบ้านขนสมุทรจีนค่ะเราเลี้ยงหอยแครง 4-5 ปีติดต่อกันบ่อหอยแครงจะเริ่มเสื่อมสภาพเราก็จะควรปรับปรุงบ่อใหม่เหมือนตอนต้นค่ะที่นี่ไม่ได้มีหอยแครงเป็นที่ขึ้นชื่ออย่างเดียวแต่ยังมีกุ้งที่เป็นที่ขึ้นชื่ออีกด้วยเพราะถ้าสังเกตจะเห็นว่าเกือบทุกบ้านจะทำนากุ้งวางกุ้งหรือแม้แต่คนที่ไม่มีที่ก็จะไปเช่าแล้วก็ทำนากุ้งค่ะกุ้งสามารถแปรรูปเป็นกุ้งเหยียดกุ้งเหยียดก็เป็นไฮไลท์ของบ้านขุนค่ะเราจะมาดูที่ทำกุ้งเหยียดกุ้งเหยียดเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของบ้านขุนสมุทรจีนนะครับแต่วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทำกุ้งเหยียดนั่นก็คือกุ้งครับแล้วเราก็จะมีโมเดลวางกุ้งประกอบไปด้วยนะครับจะเป็นประตูรับน้ำทะเลครับที่เข้ามาในวังกุ้งแล้วก็การทำวังกุ้งนี่ครับจะไม่มีการให้อาหารเลยครับเพราะว่ากุ้งมันก็กินแพลงต้อนตามธรรมชาติของมันครับแล้วก็จะมีคันนารอบๆของวังกุ้งด้วยครับแล้วก็ในประมาณ1ไร่นะครับเราจะเลี้ยงกุ้งได้ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ตัวครับวัตถุประสงค์ในการทำกุ้งเหยียดนะครับก็คือเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับเพราะว่าการทำกุ้งเหยียดเราเอากุ้งมาจากทะเลแล้วก็มีการทำอาชีพนี้อยู่แล้วครับส่วนการทำกุ้งเหยียดตรงกับการความยั่งยืน 3P คือ 1. Planet จะไม่ส่งผลครับเพราะว่าเราจะกุ้งมันเกิดเองตามธรรมชาติครับแล้วก็profit ก็คือรายได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องเสียรายได้ในการทำประตูในการสร้างประตูรับน้ำทะเลนะครับส่วน people ก็คือประชาก็คือแรงงานครับเราอาจจะต้องใช้แรงงานในการช่วยทำวังกุ้งของเราครับต่อไปภูมิจะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำอุปกรณ์ในการทำนะครับในการทำกุ้งเหยียดอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือกุ้งขาวครึ่งกิโลกรัมครับน้ำตาลทรายขาว165กรัมครับแล้วก็เกลือ25กรัมครับแล้วอุปกรณ์เครื่องครัวในการทำกุ้งเหยียดก็คือหม้อครับเขียงกลมแล้วก็ครกครับโดยวิธีการทำกุ้งเหยียดก็คือเหยียดกุ้งแล้วนำมาเรียงในหม้อให้เป็นระเบียบครับเราจะเหยียดกุ้งให้รูปทรงกุ้งมันตัวตรงนะคะแล้วจากนั้นเราก็เอาไปเรียงในหม้อให้เป็นระเบียบค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือโรยเกลือน้ำตาลลงบนกุ้งที่เราเรียงไปแล้วนะคะโดยต้องผสมเกลือน้ำตาลเข้าด้วยกันก่อนครับต้องโรยให้ทั่วๆด้วยค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือนำเขียงกลมมาทับในหม้อครับเหยียดอยู่เหมือนเดิมครับ
ั้นตอนต่อไปก็คือตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็นำที่ยืดแล้วนำไปต้มนำไปต้ม5 นาทีแล้วเราก็จะได้กุ้งเหยียบก็จะต้องตั้งไฟเบาๆไม่ให้มันไหม้ด้วยนะคะสัตว์ทะเลไม่ได้มีแค่หอยอย่างเดียวนะครับแต่กุ้งก็มีเหมือนกันครับจากการที่คุณพ่อคุณแม่ได้ดูในแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมจะพบว่ามีการทำวังกุ้งเป็นส่วนใหญ่นะครับการทำกุ้งเหยียดนี่ครับมันแสดงให้ผมเห็นว่าเห็นความปานี่ใจเย็นในการเหยียดกุ้งให้ตรงครับแล้วก็การเอาโค้งมาทับกับเขียงกลมมาทับเพื่อให้มันแน่นนะครับแล้วก็การทำกุ้งเหยียดเราจะต้องลงทุนน้อยครับเพราะว่าเราได้จากธรรมชาติครับแล้วผมก็ต้องมีสิ่งที่ต้องกลับไปคิดนั่นก็คือการทำลักษณะของวังกุ้งเพื่อไม่ให้ถูกขึ้นและลงกัดเซาะครับดังนั้นผมต้องกลับไปคิดแต่ในสิ่งที่เต้ต้องกลับไปคิดนะผมก็ได้มีความคิดว่าจากที่ผมได้ไปเรียนรู้มาในพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีนได้ทราบว่าในเมื่อก่อนหรือในอดีตนั้นการเลี้ยงกุ้งของเขาไม่ได้จัดมาเป็นพื้นที่โดยเฉพาะแต่เขาสามารถเลี้ยงกันได้ภายในป่าชายเลนแต่ปัจจุบันนั้นเหตุที่เลี้ยงไม่ได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมนั้นไม่เอื้ออำนวยคือมีทั้งขยะและสิ่งที่เป็นสารพิษหรือสกปรกทำให้ไม่สามารถเลี้ยงได้ผมจะคิดว่าถ้าเกิดเราช่วยกันรณรงค์ให้คนในชุมชนหรือนักท่องเที่ยวที่มาหันมาอนุรักษ์ป่าชายเลนจะทำให้เราสามารถกลับมาเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ป่าชายเลนได้เหมือนเดิมทำให้เมื่อคนสร้างแล้วไม่มีการเลี้ยงนากุ้งร้างแล้วจะได้ไม่ปล่อยทิ้งร้างไว้และเป็นเหมือนสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับชุมชนเช่นกลิ่นหรือว่าพื้นที่ที่ไม่จำเป็นแต่สามารถนำไปใช้ในอย่างอื่นได้โดยในเมื่อถ้าเกิดเราได้พื้นที่นากุ้งได้พื้นที่ป่าชายเลนในการเลี้ยงกุ้งกลับมาแล้วก็จะสามารถเลี้ยงกุ้งได้โดยในการทำการแปรรูปนั้นถ้ามีพื้นที่ในการเลี้ยงกุ้งที่เพียงพอหรือใช้ได้ดีก็จะทำให้มีกุ้งในจำนวนที่มากเหมาะแก่การแปรรูปซึ่งผมก็สนใจในเรื่องการแปรรูปเหมือนกันโดยในครั้งนี้ผมคิดจะแปรรูปคือข้าวเกี๊ยวกุ้งโดยเหตุที่ผมเลือกในการแปรรูปข้าวเกี๊ยวกุ้งก็เพราะว่าข้าวเกี๊ยวกุ้งวัตถุดิบหลักก็คือกุ้งเนื่องจากเราทำข้าวเกี๊ยวกุ้งแล้ววัตถุดิบเราก็สามารถหาได้ภายในชุมชนเนื่องจากบ้านขุนสมุทรจีนเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณทะเลและสามารถออกไปทำประมงซึ่งคนที่ทำนั้นก็อาจจะเป็นคนในชุมชนกันเองและวัตถุดิบเราก็สามารถไปขอได้มาจากชาวประมงหรือว่าซื้อแต่เนื่องจากที่เป็นคนในชุมชนกันเองอาจจะทำให้เกิดความสัมพันธ์หรือสนับสนุนอาชีพส่วนคนที่เป็นชาวประมงก็ไม่จำเป็นจะต้องนำผลผลิตที่ตนเองไปจับมาได้ไปส่งขายในนอกพื้นที่แต่ว่าสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ภายในพื้นที่ครับโดยขั้นตอนที่เราจะทำและวัตถุดิบที่มีคือกุ้งขาวแป้งมันพริกไทยเกลือน้ำตาลทรายขาวและน้ำมันส่วนอุปกรณ์มีมีดและเขียงครกซึ้งและถาดครับโดยขั้นตอนในการทำคือนำกุ้งที่เรามีนั้นนำมาล้างให้สะอาดและแกะหัวเปลือกแล้วก็หางออกให้หมดจากนั้นนำไปลวกน้ำร้อนให้พอกึ่งสุกกึ่งดิบเพื่อที่เวลาเราจะนำมาตำด้วยจะได้มันจะได้เละได้ง่ายเนื่องจากการทำข้าวเกี๊ยวต้องการให้กุ้งนั้นอยู่ในตัวกับแป้งไม่ใช่เป็นก้อนเนื้อครับต่อมาโขลกกระเทียมให้ละเอียดจากนั้นนำกุ้งที่เรามีอยู่แล้วนำไปโขลกด้วยให้ละเอียดเลยและเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะโดยเราต้องโขลกให้ละเอียดจริงๆไม่งั้นตัวเนื้อกุ้งนั้นเมื่อนำไปผสมกับแป้งจะไม่เข้ากันและจะเป็นตัวนูนๆขึ้นมาเหมือนว่าพอทอดแล้วมันจะเวลากินแล้วจะเป็นเนื้อมันจะไม่กรอบค่ะเมื่อเสร็จแล้วเรานำแป้งมาชั่งจากนั้นใส่เกลือ
น้ำตาลและพริกไทยตามความเหมาะสมที่เราคิดว่าถ้าเกิดเราต้องการรสชาติไหนจัดก็ใส่ตามความต้องการของเราจากนั้นนำน้ำร้อนมาใส่ทีละนิดทีละนิดโดยปั้นให้ตัวแป้งนั้นมีความนิ่มเนื่องจากถ้าเกิดแข็งเกินไปเมื่อทำข้าวเกรียบแล้วจะมีความแข็งทำให้เวลานำมาทอดมันจะแตกแต่ถ้าเกิดว่ามันนิ่มเกินไปเวลานำมาปั้นมันก็จะไม่กลมและมันจะเละค่ะโดยเมื่อเราได้แล้วเราก็นำมาปั้นให้เป็นทรงกระบอกวงกลมโดยถ้าเกิดเราคิดว่าเราทำได้ไม่กลมพอเราก็นำแรปมาพันก็ได้ค่ะจากนั้นให้เรานำไปนึ่งโดยถ้าผมจากที่ผมได้ทดลองทำหลายๆครั้งถ้าเราทำเพียง 11-15 นาทีข้างในมันจะไม่สุกแล้วมันจะเรียกว่าไตเนื่องจากข้างในถ้ามันไม่สุกแล้วมันจะเป็นสีขาวๆคือแป้งมันเข้ากันยังไม่ได้ดีแต่เมื่อผมได้ทดลองหลายๆครั้งก็ได้รู้เวลาว่าถ้าเกิดจะให้มันสุกอย่างทั่วถึงต้องใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงในการนึ่งซึ่งเมื่อนึ่งออกมาแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ในนี้เป็นสิ่งที่ผมทำแต่ว่ามันก็ไม่ได้สวยมากเนื่องจากเนื่องเราเพิ่งทำเมื่อวานแล้วเวลามันมีจำกัดครับโดยเสร็จแล้วให้เรานำมาหั่นให้เป็นกลมและยังใส่ถาดแต่สำหรับที่ผมหั่นมันอาจจะหั่นเละเนื่องจากมีดมันไม่คมแล้วก็ตัวแป้งมันเหลวทำให้บางครั้งมันอาจจะไม่แข็งทั่วถึงจากนั้นเรานำไปตากแดดสักประมาณครึ่งวันครับเมื่อตากแดดเราต้องคอยพลิกให้มันแข็งทั้งสองด้านเนื่องจากพอมันแห้งแล้วเราก็นำมาเก็บในที่ที่มิดชิดด้วยครับเนื่องจากถ้าเราไม่เก็บไว้เวลาเราจะนำมารับประทานมันอาจจะมีความชื้นทำให้มันนิ่มและเราต้องนำไปตากแดดไม่มันก็อาจจะเสียเลยครับโดยนี่คือผลลัพธ์ที่ผมเพิ่งไปตากมาเมื่อเช้าโดยที่มันอาจจะดูเละเหมือนกันเพราะว่านั่นคือเหตุผลที่ก็คือตอนหั่นเหมือนกันครับโดยเห็นได้ว่าแม้ผมจะนึ่งไว้ได้ประมาณ2ชั่วโมงมันก็ยังเป็นไตเหมือนกันซึ่งจากที่ผมได้คุยกับคุณครูมาแล้วคุณครูบอกว่ามันไม่อาจจะมีส่วนเกี่ยวกับการนวดแป้งของเราด้วยถ้าเราไม่นวดให้ตัวน้ำร้อนของเราทั่วถึงกับแป้งทุกส่วนมันก็จะเป็นไตเหมือนอย่างนี้ครับเพราะแป้งไม่ได้ทำปฏิกิริยากับน้ำจากนั้นเมื่อเราจะรับประทานก็ให้ตั้งน้ำมันร้อนแล้วก็รอให้น้ำมันเริ่มมีความร้อนจริงเมื่อใส่ข้าวเกรียบที่เป็นแผ่นนี้ไปใช้เวลาเพียงไม่ถึง2นาทีแค่ให้มันฟูขึ้นและให้มันเหลืองทั้ง2ด้านก็จะได้ผลลัพธ์อย่างนี้ครับโดยข้าวเกรียบนี้ผมทอดเมื่อช่วงเบรกเมื่อกี้เองจากที่ไปเก็บมาจากการตากครับโดยในการทำข้าวเกรียบนั้นเราก็เห็นได้ว่ากว่าที่เราจะทำได้นั้นมันมีอุปสรรคมากมายแต่เราก็ได้เห็นว่าถึงเราจะพบอุปสรรคแต่เราก็ต้องพยายามและอดทนโดยสิ่งที่ผมเห็นคือความอดทนและความพยายามความอดทนเห็นได้จากตอนที่เรานวดแป้งถ้าเกิดเราไม่อดทนต่อการนวดแป้งก็จะทำให้แป้งนั้นไม่สมบูรณ์และนำมาทำข้าวเกรียบไม่ได้ส่วนความพยายามถ้าเกิดเราล้มเลิกกับการทำที่เราทำหลายๆครั้งและเราไม่ประสบความสำเร็จถ้าเกิดเราหยุดการพยายามก็จะไม่รู้ว่าในการทำในรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จหรือดีที่สุดครับโดยในการทำนั้นถ้าเกิดเราจะนำไปให้ทางชุมชนทำจริงๆเราก็ต้องเห็นได้ว่าการทำต้องเกิดความยั่งยืนเพราะถ้าไม่เกิดความยั่งยืนกับการทำทางชุมชนก็จะทำแต่ว่าทำไม่ได้โดยตลอดและเห็นได้จากที่ผมได้ไปสัมภาษณ์มาคนมีหลายหน่วยงานที่ให้ลองมาทำเป็นกลุ่มแม่บ้านและมันก็มีงบประมาณไม่เพียงพอทำให้ทำได้ไม่ต่อเนื่องและถ้ายิ่งเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเขาก็หยุดทำให้บางคนอาจมีงานประจำของเขาแล้วและเขาต้องหยุดการทำงานเขาเพื่อมาแลกกับการทำสิ่งนี้แต่มันไม่มีผลลัพธ์ที่ดีพอคนในชุมชนอาจจะเริ่มไม่สนใจกับกิจกรรมที่ทางคนภายนอกนำมาให้ผมเลยคิดว่าสิ่งทันนั้นก็ต้องมีความยั่งยืนที่เกิดขึ้นด้วยโดยจากที่ผมได้ทำมาและสรุปออกมาความยั่งยืนที่ผมพบคือ 1. Peopleคนที่ทำก็
จะสามารถสนับสนุนกันภายในชุมชนคือเกื้อกูลกันเองจากรายได้หรืออาชีพที่เขาทำ 2. แพลนเน็ตเนื่องจากวัตถุดิบที่เราใช้ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้หรือเกิดสิ่งไม่ดีต่อโลกทำให้ผมคิดว่ามันไม่ทำร้ายต่อโลกครับโดยในการนำเสนอของเราทั้งหมดนี้จาก3กลุ่มที่ผ่านมามีแต่อาหารแล้วก็อาหารผู้ปกครองหลายท่านอาจจะเบื่อกับอาหารแล้วโดยในกลุ่มต่อไปของเราจะนำเสนอเรื่องเสื้อผ้าสำหรับผู้ปกครองหลายท่านที่สนใจก็สามารถมาดูได้ครับขอเชิญรับชมกลุ่มผ้ามัดย้อมต่อไปเลยครับค่ะสวัสดีครับก็วันนี้กลุ่มผมจะมานำเสนอเรื่องการทำผ้ามัดย้อมที่บ้านขนเถิดจีจากเปลือกตะบูครับโดยสาเหตุที่เราต้องทำผ้ามัดย้อมที่บ้านขนเถิดจีเพราะว่าแม้ว่าชาวบ้านที่นั่นจะมีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วก็คือเช่นเรื่องอาชีพประมงแต่ว่าบางครั้งรายได้ก็ไม่ได้เพียงพอต่อการเป็นอยู่ของชาวบ้านเท่าไหร่เราจึงอยากเสริมอาชีพนี้เข้าไปเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่บ้านขุดก็พอเอื้ออำนวยอยู่แล้วครับเช่นเปลือกตะบูนที่สามารถเอามาทำน้ำตะบูนแล้วย้อมเสื้อได้ครับส่วนสถานที่ที่เราจะใช้ในการทำผ้ามัดย้อมที่บ้านขุดจะเป็นบริเวณสามารถดูได้จากแผนที่ตรงนู้นนะครับแล้วเพราะว่าบริเวณโลลิเกจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และสามารถจุชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ค่อนข้างมากครับเวลาที่เราจะทำผ้ามัดย้อมจะสามารถทำได้ทั้งปีแต่ในปกติถ้าหากเราทำผ้ามัดย้อมไปเยอะๆในครั้งหนึ่งแล้วควรเว้นระยะห่าง 1-2 เดือนบ้างเพราะว่าต้นตะบูนที่เราไปเอาหลังมันมาทำมันอาจจะบาดเจ็บและต้องการเวลาพักฟื้นครับแต่ช่วงปลายปีเราก็จะไม่สามารถทำผ้ามัดย้อมได้เพราะว่าชาวบ้านจะมีการใช้พื้นที่ตรงนี้เกณฑ์ในการทำงานเทศกาลประจำปีของเจ้าพ่อหนุ่มน้อยราชาครับคนที่จะมาทำผ้ามัดย้อมก็ได้บอกไปในข้างต้นแล้วว่าเป็นชาวบ้านที่ต้องการรายได้เพิ่มหรือว่าอาชีพยังไม่มั่นคงพอครับส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำผ้ามัดย้อม1ก็จะเป็นถุงผ้าหรือว่าเสื้อที่มาใช้แล้วที่เป็นสีขาวก็ได้ครับ2จะเป็นหนังสติกหรือเชือกฟางใช้สำหรับในการมัดผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายครับ3จะเป็นตะเกียบใช้สำหรับตะเกียบกับหินใช้สำหรับการมัดหนังสติกคู่กันเพื่อให้ได้ลวดลายที่แปลกตาขึ้นเหมือนกันครับ4จะเป็นเปลือกตะบูนเพราะจะเอาเปลือกตะบูนมาทำน้ำตะบูนเพื่อให้สามารถนำมามัดย้อม5นะครับ5จะเป็นเตาถ่านและก็ถาดพอใช้ในการจุดแล้วก็ต้มตัวเสื้อครับต่อไปนี้จะเป็นการวิธีการทำโดยต้นปาล์มครับก็วิธีการทำนะคะคือขั้นตอนแรกเราต้องนำเปลือกตะบูนเราต้องนำเปลือกตะบูนไปหมักในน้ำประมาณ7วันครับโดยการเอาฝาปิดถ้าไม่มีฝาปิดมันจะเกิดเชื้อราขึ้นครับขั้นตอนที่2ก็คือนำเตาถ่านมาจุดถ่านแล้วก็หาหม้อใส่น้ำตะบูนลงไปต้มครับขั้นตอนที่3ก็คือระหว่างรอน้ำเดือดแล้วก็นำเสื้อมามัดให้ได้ลวดลายโดยการใช้ไม้หรือหินครับแล้วพอมัดเสร็จแล้วเราก็นำไปต้มครับใช้เวลาในการทำ 15-30 นาทีครับแต่ถ้าอยากให้สีเข้มขึ้นเราก็จะใส่ฝางลงไปเพื่อให้ได้สีแดงที่สวยงามครับขั้นตอนต่อไปก็พอเรานำผ้าขึ้นมาแล้วเราก็ควรจะนำผ้าขึ้นไปตากสักแป๊บนึงให้หายร้อนแล้วก็นำไปซักในน้ำครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็นำไปรีดตากให้แห้งครับแล้วพอเสร็จแล้วก็นำไปขายครับที่พวกเราเลือกใช้เปลือกตะบูนเพราะเป็นทรัพยากรของป่าชายเลนและสามารถหาได้ง่ายครับสามารถให้สีแดงอมน้ำตาลได้ครับซึ่งในการทำโครงการของเราผมคิดว่าเรามีความยั่งยืนในหัวข้อแรกก็คือแฮนเน็ตเพราะว่าเราใช้สีจากธรรมชาติไม่ได้ใช้สีทาบ้านสีพวกนี้แล้วมันจะเป็นไม่ทำให้ธรรมชาติเสื่อมลงครับ
แล้วเราก็มีหลักการใช้หลักการ 5R มาเชื่ออยู่ว่าก็คือหลักของการ reuse หรือการนำกลับมาใช้ใหม่เช่นเสื้อสีขาวที่เราซักไม่ออกซักคราบไม่ออกแล้วก็คิดว่ามันก็จะราคาต่ำกลายเป็นผ้าขี้ริ้วแต่หากนำมาย้อมสีขึ้นแล้วพอมันมีเกิดลวดลายก็จะทำให้สภาพดูดีขึ้นแล้วราคาก็จะสูงขึ้นหรือสามารถนำมาใช้ได้ใหม่ครับพวกเราก็จะมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองลองทำดูนะคะผู้ปกครองลองสังเกตดูว่าบนโต๊ะจะมีน้ำตะปูอยู่ในแก้วนะคะมีทู่กันและมีกระดาษทิชชู่ให้นะคะพวกเราจะลองให้ท่านผู้ปกครองให้ท่านคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านได้ลองมาทำลวดลายตัวเองครับเขียนมาช่วยก็เดี๋ยวจะมีวิธีการมัดโชว์อยู่ตรงนี้นะคะก็ขั้นตอนแรกเราสามารถนำกระดาษทิชชู่มาพับยังไงก็ได้ครับให้ได้ลวดลายที่แตกต่างครับแล้วพอเสร็จแล้วนะครับเราก็นำหนังยางมามัดครับมีทิชชู่ให้คน2คนละ2ถึง3เส้นครับแล้วก็ให้มัดกระดาษทิชชู่แน่นๆนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่แน่นเราจะได้ลวดลายที่มันจะน้อยแล้วก็พอเสร็จแล้วนะครับให้นำทู่กันแล้วจุ่มน้ำตะปูลงไปแล้วก็มาทาที่ตัวกระดาษทิชชู่นะครับข้อแนะนำก็คืออย่ากระดาษทิชชู่จุ่มลงไปครับเพราะไม่งั้นผ้ามันจะเปียกเกินไปแล้วก็มันจะขาดได้ครับแล้วก็ถ้าผู้ปกครองท่านไหนทำเสร็จแล้วก็ดึงหนังยางออกได้เลยครับแต่ข้อแนะนำก็คืออย่าดึงแรงนะครับเพราะไม่งั้นตัวกระดาษทิชชู่จะขาดครับแล้วก็ถ้าใครทำเสร็จแล้วก็นำกลับบ้านได้เลยถ้าเสร็จหมดแล้วต่อไปก็ผมจะเกิดน้ำถึงกลุ่มขยะเข้ากับทองครับท่านผู้ปกครองสังเกตไหมครับเวลาเราทำงานหรือแม้แต่กลุ่มในห้องนี้ทุกกลุ่มเวลาเราทำงานก็จะมีขยะเกิดขึ้นครับแม้แต่ถ้าผู้ปกครองทำกระดาษทิชชู่แผ่นที่ที่ว่าผู้ปกครองขาดอยู่หรือว่ามันออกมาไม่สวยผู้ปกครองก็อาจจะเอาไปทิ้งได้ครับแต่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่นำขยะมาทำใหม่ให้เกิดประโยชน์ขึ้นครับแล้วก็ขอเชิญพบกับกลุ่มขยะเท่ากับทองได้เลยครับท่านผู้ปกครองทุกท่านรู้ไหมครับว่าขวดน้ำพลาสติกใช้เวลาย่อยในทะเล450ปีครับแล้วกระป๋องอลูมิเนียมใช้เวลาย่อย200ปีครับแล้วขวดแก้วก็เป็นอันที่ไม่มีวันย่อยสลายได้เลยครับเราจึงสามารถทำให้นำกลับมาคืนแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ใหม่ได้ค่ะแล้วก็จากขยะที่พวกเราทิ้งกันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นขยะที่ดูมีจำนวนน้อยค่ะแต่ว่าเมื่อขยะเหล่านี้มาจากคนหลายๆคนนะคะก็สามารถมารวมกันจนเป็นขยะกองมหึมาได้ค่ะอย่างในพื้นที่อ่าวลูกตัวกอไก่หรือว่าพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นกระโถนของประเทศนะคะก็มีขยะที่มาจากการทิ้งอย่างไม่เป็นที่ทางหรือว่าทิ้งในแม่น้ำหรือว่าทะเลก็ถูกพัดมาในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากอย่างในพื้นที่ของบ้านขุนสมุทรจีนค่ะก็มีขยะมากมายที่ถูกพัดมาแล้วก็มาติดอยู่บริเวณรากของต้นไม้ในป่าชายเลนแล้วก็ไม่สามารถออกได้ซึ่งขยะเหล่านี้ก็ส่งผลเสียต่อบ้านขุนสมุทรจีนทำให้เกิดน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นหรือว่าทำให้เสียทัศนียภาพที่ดีของบ้านขุนสมุทรจีนไปค่ะนอกจากนี้ขยะเหล่านี้ก็ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์นะคะเพราะว่าที่บ้านขุนสมุทรจีนไม่มีแหล่งรับซื้อขยะหรือว่าไม่มีโรงงานการบรรทุกข
ยะทำให้ชาวบ้านในชุมชนก็ไม่เห็นประโยชน์ของขยะเหล่านี้ค่ะเราจึงได้สร้างโครงการนี้ขึ้นมาค่ะโครงการนี้มีชื่อว่าขยะเท่ากับทองค่ะผลที่เราตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่าเราต้องการจะนำขยะมาแปรรูปแล้วก็ทำให้ขยะมีค่ามากขึ้นแล้วทำให้ชาวบ้านในชุมชนเห็นว่าขยะก็สามารถมีค่าเหมือนทองได้เช่นกันค่ะขยะเท่ากับทองนี่นะคะพวกเราจะสร้างเป็นธนาคารขยะครับเมื่อชาวบ้านได้ไปเก็บขยะจากแนวดักขยะที่กลุ่มต้นกล้าได้พูดไปขั้นต้นแล้วก็จะเอามาขายที่นี่ซึ่งเราก็จะให้คูปองแก่ชาวบ้านไปครับเพื่อจะให้ไปใช้จ่ายในร้านค้าในชุมชนครับเป็นการกระจายรายได้ของร้านค้าในชุมชนเพื่อที่แต่ละร้านค้าในชุมชนจะมีลูกค้ามาขึ้นครับรวมถึงจะมีการขายหุ้นซึ่งหุ้นของเราจะมีประมาณ200หุ้นครับหุ้นละ10บาทครับโดยเมื่อชาวบ้านเข้ามาเนี่ยเราจะมีการบังคับซื้อสัก5หุ้นครับแล้วเราก็จะมีการปันผลทุกๆ1ปีโดยสถานที่ที่เราจะจัดทำธนาคารขยะก็คือศาลากล้องทะเลครับเพราะว่าตรงนั้นใกล้กับป่าชายเลนมากทำให้ชาวบ้านสามารถเก็บขยะไปขายได้ครับแล้วนักท่องเที่ยวที่ไปเดินเล่นที่ป่าชายเลนก็สามารถแวะเข้ามาในธนาคารของเราได้ครับโดยกิจกรรมภายในธนาคารขยะของเรานะคะจะแบ่งเป็นตารางเวลาแบบนี้ค่ะเหตุผลที่เราแบ่งแบบนี้นะคะเพราะว่าในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าวันธรรมดามีท่องเที่ยวเข้ามาค่อนข้างน้อยค่ะถ้าเราขายสินค้าช่วงนี้ก็อาจจะทำให้ไม่คุ้มได้ค่ะเราก็เลยจัดให้ช่วงวันจันทร์กับวันอังคารเป็นการคัดแยกขยะค่ะโดยการคัดแยกของเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทอย่างนี้ค่ะก็คืออย่างแรกก็คือจะเป็นขยะส่วนที่เราจะเอาไปจำหน่ายข้างนอกค่ะก็คือขยะพวกที่เป็นขวดแก้วหรือว่ากระป๋องค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในสำหรับขยะที่สามารถทำให้เล็กลงได้เช่นกระป๋องแล้วก็จะมาเหยียบหรือว่าบีบให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็นำไปขนส่งทางเรือแล้วก็ออกไปขายข้างนอกค่ะส่วนอีกอย่างนึงก็คือขยะที่จะนำไปแปรรูปค่ะก็จะเป็นพวกขวดพลาสติกหรือว่าฝาขวดน้ำค่ะโดยเมื่อแยกขยะเป็น2ส่วนแล้วในวันพุธเราก็จะเอาขยะส่วนที่เป็นการจำหน่ายขนส่งทางเรือออกไปขายด้านนอกค่ะในช่วงวันพฤหัสกับศุกร์ก็จะเป็นการแปรรูปขยะเพื่อนำไปขายในวันเสาร์อาทิตย์ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาค่ะในการแปรรูปของเราเราจะนำฝาขวดมาทำเป็นพวงกุญแจบ้านฝูงครับแล้วเราก็จะนำตัวขวดน้ำมาทำเป็นกระเป๋าดินสอนะคะแล้วเราก็เอาขวดแก้วมาทำเป็นลาวาบ้านฝุ่นนะคะการทำแบบนี้จะมีข้อดีตรงที่สามารถนำขยะจากบ่าชายเลนมาทำให้บ่าชายเลนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านโดยที่นำขยะมาขายทำให้ลดต้นทุนในการขายแล้วก็เพิ่มรายได้มากขึ้นค่ะโดยนะคะพวกเราก็จะเตรียมขอบอยู่บนโต๊ะให้พวกขอบทุกท่านแล้วจะมีทั้งน้ำแล้วก็ดินที่อาสาขวดน้ำกับน้ำแข็งครับรวมถึงหอยครับเลยพวกเราจะทำให้พวกเราจะให้พวกขอบทุกท่านลองสายลองทำนะว่าบ้านสุดอันนี้ครับก็อุปกรณ์จะมีดินวิทยาศาสตร์น้ำมันแล้วก็ขวดนะคะส่วนทรายจะอยู่ตรงใต้โต๊ะของผู้ปกครองทุกท่านนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะสาธิตวิธีการทำนะคะผู้ปกครองทุกท่านสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือให้ผู้ปกครองทุกท่านตักทรายลงไปในขวดเลยค่ะหลังจากใส่ทรายลงไปแล้วนะคะบนโต๊ะของผู้ปกครองทุกท่านจะมีกล่องเปลือกหอยอยู่คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกเปลือกหอยที่ชอบแล้วก็ใส่ลงไปเพื่อตกแต่งได้เลยค่ะหลังจากใส่เปลือกหอยลงไปแล้วนะคะให้ผู้ปกครองทุกท่านนำดินวิทยาศาสตร์ใส่ลงไปในขวดเลยค่ะแ
แต่อย่าเพิ่งใส่ให้เต็มนะคะอย่าลืมเหลืองให้ใส่น้ำกับน้ำมันด้วยค่ะหลังจากใส่ดินวิทยาศาสตร์ลงไปแล้วให้ใส่น้ำตามลงไปนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งใส่ให้เต็มขวดนะคะให้เหลือที่ไว้ใส่น้ำมันด้านบนด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากใส่น้ำลงไปแล้วให้ใส่น้ำมันลงไปด้านบนสุดค่ะแล้วสามารถนำกลับบ้านได้เลยนะคะโดยโครงการของพวกเราทั้งหมดใน GDK Project นะคะก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้เนื่องจากเรายังไม่มีทุนสนับสนุนค่ะพวกเราก็เลยได้หาแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานเหล่านี้ค่ะการแหล่งแรกก็คือแหล่งจาก My Credit ค่ะสำหรับ My Credit นั้นจะให้ต้นทุนอยู่ที่1ล้านบาทต่อ1โครงการค่ะวิธีการขอทุนก็คือ 1. การเขียนเอกสารพร้อมใบเสนอราคาให้กับทางบริษัท 2. ทางคณะกรรมการเบื้องต้นจะเป็นคนช่วยตรวจสอบและส่งต่อให้คณะกรรมการกลางเพื่ออนุญาตค่ะ 3. ให้แจ้งให้ผู้รับทุนได้ทราบ 4. ทำสัญญากับทางบริษัท 5. ให้รับคำปรึกษาแล้วก็ 6. เบิกเงินต่อมาในกรมที่2ในสถานที่ที่2ที่เราจะใช้ก็คือทางกรมพัฒนาชุมชนค่ะสำหรับกรมพัฒนาชุมชนนั้นยังไม่มีเงินยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับเงินทุนที่เราจะขอมากที่สุดค่ะแต่ภายในกรมนั้นจะมีเงินอยู่ที่ 1,358.1 ล้านบาทค่ะสำหรับกรมนี้นั้นขั้นตอนการขอก็คือ 1. ไปแจ้งกับทางหน่วยงานกรมพัฒนาชุมชนหรือสำนักงานสทบเพื่อในด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่และการเสริมรายได้ให้คนที่มีรายได้น้อยค่ะ 2. คือตั้งเป้าหมายจากโครงการโดยใช้ข้อมูลจากจปท.และสวัสดิการของรัฐค่ะ 3. คือกำหนดงบประมาณของตนเอง 4. เลือกโครงการมาจากแต่ละจังหวัด 5. ให้เขียนวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน 6. ให้หน่วยงานต่างๆมาช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดโครงการที่ยั่งยืนค่ะและ7คือการให้ทำโครงงานโดยระยะเวลาก็จะมีอยู่ให้ทำประมาณ6เดือนค่ะสำหรับกรมนี้ก็จะต้องมีการคัดเลือกโครงการของแต่ละจังหวัดมาโดยหลักการที่ใช้คัดเลือกหลักก็คือ1ความโดดเด่นภายในชุมชนเช่นเรื่องโอท็อปค่ะและ2ก็คือความสามัคคีภายในชุมชนหรือพลังชุมชนเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการค่ะส่วนทุนในแหล่งต่อไปเรานำมาจากสสส.ค่ะซึ่งก็มีขั้นตอนดังนี้ค่ะข้อแรกคนที่ต้องการจะยื่นขอทุนจะต้องสร้างบัญชีมาเพื่อรับเงินทุน2ยื่นอัตราการเบิกจ่ายหรือเงินที่เราต้องการ3ทำการบันทึกเป็นเอกสารหลักฐานในการขอทุนค่ะ 4. เราในการเบิกขอทุนนั้นเราจำเป็นจะต้องบันทึกบัญชีในการนำเงินออกจากบัญชีไปใช้และทำตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับทางสสท.ค่ะในการทำครบงานชื่นใจครั้งนี้เรายังมีเวลาอีกสักครู่ที่อยากให้ผู้ปกครองได้เดินดูรอบๆห้องของเราและนำโพสต์อิทที่เราจะแจกผู้ปกครองต่อไปนี้นำไปติดตามบอร์ดหรือตรงบริเวณซุ้มที่เราจัดเอาไว้ได้เลยค่ะในการทำงานครั้งนี้เราก็จะต้องใช้ทุนในการประดิษฐ์ของเช่นการทำกุ้งเหยียดหรือว่าการใช้อุปกรณ์เช่นกระดาษแล้วก็จำเป็นต้องมีเงินมาใช้เราอยากให้ผู้ปกครองคนไหนมีความกรุณาอยากจะให้ช่วยสนับสนุนเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในครั้งต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ